อีกคำหนึ่งในการวัดผลผลิตนะศัพท์คำนั้นก็คือผลิตภาพ productivity นะถ้าใครทำวิจัยแล้วพูดถึงศัพท์เหล่านี้ยังคือภาพเนี่ยคือนอกจากการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายแล้วเนี่ยยังต้องมีประสิทธิภาพนะก็คือทั้งสองอย่างเลยประสิทธิภาพและประสิทธิผลและก็ต้องลดของเสียลดเวลาลดคอสนะฮะแต่ยังได้ผลผลิตสูงเหมือนเดิมจนลดไปเยอะๆแล้วผลผลิตก็ยังไม่ลดผลผลิตก็ยังดีเหมือนเดิมอันเนี้ยเขาเรียกประสิทธิภาพมันแนวคิดอย่างเงี้ยก็คือแนวคิดของไคเซนเขาเรียกใคร